าตื่นแต่ว่าตอนนี้มันสายแล้วเดี๋ยวดูท้องฟ้าข้างนอกยังมืดอยู่เลยดูครับนี่คืออัมมาตอนเช้าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้ชูคารังคิวมาสลามะThis is bus go the second circle. This bus is second circle. Oh, we are waiting for the second bus, yeah? No. Two bus go to get second circle. Because 6:30 and 6:35. Right now, right this now? Drive taxi go to get second circle. Oh, they go to second circle yeah, now? Yes, yeah. So I have to go to second circle now? Yes. Yalla, taal. So you are a taxi driver? Yes, I'm a taxi driver to second circle. Ok, road cup.คือเดี๋ยวรถไอ้รถบัสคันเนี้ยของเจทํามันจะไปจอดที่ Seven Circle มันจะมีออฟฟิศอยู่ด้านอีกทีนึงซึ่งผมต้องรีบตามไปโอเคโอ้โหแต่ว่าถ้าใครมาทันก็ยังครับสถานีแรกอยู่ที่อัปดาลีตรงนี้ก็คือตอนนี้ผมกําลังรวบรวมสติอยู่ครับเพราะว่าถ้าตกรถบัสรอบนี้ก็คือนอกจากเสียเงินฟรีเพราะว่าผมซื้อตั๋วมาล่วงหน้าแล้วไงกะว่ามันมีแค่วิ่งวันละรอบไงคนมันจะต้องเยอะแน่นอนไม่อยากมาซื้อนะฮะสรุปตกรถที่สถานีตอนแรกที่จะซื้อต้องไปนั่งรถตามเนี่ยผมต้องนั่งรถตามไปสถานีที่สองที่เขาจะหยุดจอดในเมืองอัมมานสถานีเซเว่นเซอร์เคิลหวังว่าจะทันเฮ้ย bro is that jet bus yes yes ยัลลาทำมัน this bus here go 7 o'clock yes this bus go ทำมันชูครัน Yusuf my life man MashaAllah brother MashaAllah Kamhasa okay Kamhasa 20 yes wow this circle wow that's too much brother 10 brother 10 but 20 is too much I think maybe 10 no this look brother I can pay only 10 brother Ashara brother Ashara min fadlik Ashara okay MashaAllahAssalamu alaikum. Bye bye. Bye bye. หวังว่าจะไม่ตกรถฝั่งนี้อีกนะอ่ะเขาจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยเนี่ยฮะเหมือนมีสองคันตรงนี้เดี๋ยวโชว์หัวมัน No this one ทำมันชูครันเอาก่อนนะ alright เนี่ยฮะหน้าตาของบัสเจ็ตฮะบริษัทเดียวที่วิ่งก็โอเคครับรอดตายคือพี่แท็กซี่เขาเรียกมา10ดีนะกับระยะทางแค่5นาทีครับจากอัมดาลีไปตรงเนี้ยครับเซเว่นเซอร์เคิลโคตรแพงเลยแต่ไม่มีทางเลือกนั่นต่อราคาที่ต่อนะครับตอนแรกเขาเรียกมา20ดีนะโหต้องแฮกเกิลสุดๆเราได้แค่10เท่านั้น10ดีนาก็คือประมาณ500เนี่ยคือน้ำลายตอนนี้รถบัสก็ออกแล้วครับ7 โมงพอดีก็โอเคอย่างไรก็ออกตรงนี้แล้วเพราะว่าตอนที่ผมไปถึงสถานีแรกอัมดาลีเนี่ยผมไปถึงตอน6:37คิดว่านะเผื่อมันจะเลทหน่อยสรุปไม่เลทเลยครับออกตรงเวลาทั้งสองทีเลยโอเคพร้อมไปเพตราก็ไม่รู้ครับแต่ว่าระหว่างทางอย่างที่บอกครับเห็นไหมภูมิประเทศคือจะแรงๆโล่งๆอย่างกับทะเลทรายอันนี้คือ middle of nowhere มากเลยครับระหว่างทางไปเพตราผมจะบอกว่าเห็นแรงๆอย่างเงี้ยภูมิประเทศเป็นอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจอร์แดนจะมีน้ำมันนะคนชอบเข้าใจผิดว่าเอ้ยจอร์แดนอยู่ในตะวันออกกลางมีน้ำมันแน่ๆเลยเศรษฐกิจหลักของจอร์แดนอย่างเดียวคือการท่องเที่ยวเท่านั้นครับล้วนๆอันนี้คือพัก20 นาทีก็ลงมาสูดอากาศยืดเส้นยืดสายหน่อยครับฮู้ This Do you wanna go? มาสลามะอันน่ะนอนมาสลามะถึงแล้วครับเพตราฮู้มาตกซะงั้นแต่ว่าต้องเดินทางไหนเนี่ยครับ
น่าจอดหน้าวิสิเตอร์เซ็นเตอร์เลยเดินเข้าไปนานๆผมเห็นแล้วแต่เดี๋ยวนะผมจะไปเช็คอินก่อนคือจริงๆคือเราสามารถมาแบบวันอาทิตย์ก็ได้นะจากอามานเพราะว่าจะมีรถบัสของบริษัทเจ็ตเนี่ยกลับอามานตอน 5:00 นแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องเปิดแมปก่อนว่าที่พักผมอยู่ไหนเพราะว่าผมพักที่นี่1คืนจะเข้าไปเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินสำรวจเพตรานครับนี่คือระหว่างทางที่จะไปที่พักผมครับเดินไปทางนี้ไปโฮสเทลอยู่ใกล้กับวิสิเตอร์เซ็นเตอร์เหมือนกันนะครับเห็นจากตรงนี้เลยแต่เมืองจริงเนี่ยเรียกว่าเมืองวอดิมูซาครับแต่จะเรียกเพตราก็ได้แหละคล้ายๆกันแต่เพตราจริงคือเมืองโบราณสถานเป็นสุสานที่อยู่ข้างในครับต้องเดินเข้าไปคือที่ที่เราจะไปกันมาเช็คอินกันครับคือตอนที่ผมดูในรูปครับมันจะเป็นห้องสไตล์แบบเจแปนเป็นแคปซูลนั้นเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าหน้างานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันซิโอ้นี่ไงเป็นห้องสไตล์แคปซูลเหมือนที่ญี่ปุ่นจริงเลยเขาบอกว่าเตียงผมคือเตียงที่44เลยเนาะอ๋อแล้วมันจะมีเป็นห้องเดียวห้องใหญ่เลยครับคือตอนที่ดูในรูปในบุ๊กิ้งเนี่ยคือเขาบอกว่าฟางแคปซูลเนี่ยสามารถอยู่ติดกระจกได้เลยเดี๋ยวนะนั่งอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเตียงเท่าไหร่14ผมต้องเดินหาเตียงตัวเองก่อนอ๋อนี่เหมือนจะเป็นเตียงใหญ่ครับเตียงคู่ก็คือเป็นดับเบิลเบดสามารถนอนด้วยกันได้เลยอาจจะไม่ใช่เป็นห้องแบบ private ห้องส่วนตัวน่าอยู่ล็อกกลางถ้า32อันนี้ห้องน้ำหญิงเออมันเป็นห้องเดียวจริงด้วยครับอันนี้46แสดงว่า44มีเตียงผมอยู่ข้างบนนี่เองนี่ครับสถานที่สิ่งสถิตของผมคืนนี้1คืนแม้ว่าผมจะไม่ชอบนอนเตียงบนเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกครับเตียง14มันเป็นเตียงบนโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนดีกว่าคงพาทัวร์อะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันก็มีแค่นี้มีล็อกเกอร์ให้ล็อกเกอร์ไม้ผมมีค่าได้มีอันนี้เอาไว้วางกระเป๋าวางของแต่ก็โอเคนะเอาจริงคือดูเป็นแคปซูลที่มีขนาดกว้างกว่าแคปซูลทั่วๆไปที่ผมเคยพักมาเออเสียดายอย่างเดียวคือตรงโซนนี้ไม่มีกระจกเนี่ยลองดูดิครับฝั่งนี้ไม่มีกระจกเลยแต่ว่านั่นแหละครับเดี๋ยวไปเพตราเนี่ยวะครับHave a good day โอ้ชูครับโอเคครับผมได้ตั๋วมาแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่โชคดีมากที่เดินออกมาแล้วฟ้าเปิดนี่ครับตั๋วเข้าก็ไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่าครับOh, she's included your ticket. Yes. Lashukran. I prefer to walk. No, he's included. Yeah, I know, but that's all right. I prefer to walk. You want to enjoy walking with Indiana Jones way? Yeah, I just would like to explore my own. Nahalexit. จริงคือค่าขี่ม้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับมันก็ฟรีจริงๆนะนี่เขาบอกรวมมากับค่าเข้าเพตราเรียบร้อยเพียงแต่ว่าตัวอย่างมันต้องมีแต่เสมอคนจูงม้าเจ้าของม้าเนี่ยเขาจะคาดหวังทิปเยอะมากAlright, nah, mate. I'm fine. I'll be walking. Where'd you come from? I'm from Thailand. Oh, lovely. Alright, lovely. Alright, Masalama, Nalexit. Good day. ก็มันจะเป็นถนนที่คนขายม้าเขาชักจูงใครสนใจก็ขึ้นไม่ได้นะครับแต่คือผมไม่อยากจะไปจ่ายทิปเขานักหนาเพราะว่าผมก็เคยดิ้นมาเหมือนกันถ้าเราไม่ให้ทิปเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราไปไหนเหมือนกันประมาณนั้นความสุขของเราก็เลือกเดือนดีกว่าตัดปัญหาเดินมาไม่ไกลเท่าไหร่ครับ Visitor Centerอย่างแรกที่เจอก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าสุสานโอเบลิสนี่แค่ทีเซอร์น้ำจิ้มนะเนี่ยยังขนาดนี้เลยคือคำว่าโอเบลิสเนี่ยมันมีรากเหง้าอิทธิพลมาจากอียิปต์ก็คือไอเดียของมันจะสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆอนุสรณ์รำลึกถึงสถานที่ฝังศพอะไรประมาณนี้ซึ่งข้างในครับทั้งหมดที่เรากำลังจะไปเดินล้วนแต่เป็นสุสานที่สร้างโดยชาวนามาเทียนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วมันก็อยู่ยงคงพันมาจนถึงทุกวันนี้ให้ผมมาสำรวจนี่แหละเดี๋ยวไปดูความน่าทึ่งแล้วความยูนิคของมันครับตื่นเต้นแน่ๆไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นที่ทางเดินตรงเนี้ยครับมันยังเป็นทางเดินที่ง่ายอยู่ที่เรียกว่าเดอะซิกซึ่งเราก็จะเดินผ่านหุบผาหินทรายประมาณนี้บางทีก็สีส้มบางทีก็สีชมพูขึ้นอยู่กับองศาของแสงครับแต่คือมันก็เนี่ยครับน่าทึ่งแล้วอ่ะเหมือนเดินในแกรนด์แคนยอนอะไรสักอย่างนึงประมาณนั้นเลยเข้าตามแพลนนะครับผมจะต้องเดินไปกลับเนี่ย5ชั่วโมงด้วยกันเดี๋ยวมาดูนะผมจะฟิตพอไหมดีนะที่มันเป็นหน้าหนาวครับเพราะถ้าเป็นหน้าร้อนคือโบกมือลาเลยบายๆไม่เดินแน่นอนครับ
ข้างหน้าน่าจะเป็นพื้นที่กว้างๆนะพอดูจากทิศทางหน้าเนี่ยคือบางทีเราต้องเดินผ่านส่วนที่มันกว้างบางทีก็ผ่านส่วนที่มันแคบแล้วถ้าทุกคนลองสังเกตดูที่พื้นจะเห็นไหมครับว่ามันเป็นพื้นสไตล์หินเหมือนสไตล์โรมันนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งที่นี่ก็เคยถูกปกครองด้วยอาณาจักรโรมันมาก่อนมันก็เลยมีอิทธิพลอยู่บ้างนั่นเองข้างหน้าเนี่ยแหละของจริงหนึ่งในเจ้าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันไอคอนหลักของจอแดนไอคอนหลักของเพตราทุกคนพร้อมนะผมบอกแล้วว่าผมมาเพื่อสิ่งนี้และนี่ก็คือ The Treasury ครับใช่ครับมันมีชื่อแล้วมันก็ไม่ได้ชื่อว่าเพตราจริงๆมันมีชื่อภาษาอาหรับด้วยนะเอาคัสเน่เอาคัสหนุกอะไรสักอย่างแต่ผมจะไม่ฝืนแล้วกันเพราะว่าผมลืมแต่ว่านี่ครับคนเยอะมากเลยที่นี้ฟ้ามันเปิดด้วยไงอยู่ๆฟ้าก็เปิดดูดิครับพอฟ้ามันเปิดแล้วมันสวยงามแค่ไหนแล้วนี่ก็ฝงอูดครับใครอยากจะขึ้นไปขี่ถ่ายรูปชิคๆคูลก็ทำได้เลยเอาจริงทุกๆวันจันทร์พุธพฤหัสเนี่ยที่นี่ครับยามค่ำคืนจะมีกิจกรรมที่ว่าเพตราบายไนท์ซึ่งบางคนก็บอกว่าเออมันก็สวยงามน่าประทับใจคุ้มค่าตั๋วบางคนก็บอกว่าไม่มีอะไรแพงมานั่งเฉยแล้วก็ไม่ประทับใจเลยเพราะมันเป็นกิจกรรมที่เราต้องเสียเงินเพิ่มครับอีก17ดีหน้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนครับแต่คือผมมาที่นี่วันศุกร์ไงมันไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ต้องคิดมากเอาจริงคือแค่ได้มาเห็นความงดงามของโบราณสถานข้างในไม่ว่าช่วงเวลาไหนของมันผมก็โคตรแฮปปี้อะไรจริงแต่เขื่อนข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นสุสานที่ดังที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นไอคอนหลักซึ่งพอจะเข้าใจว่าทำไมหลายคนยกย่องว่ามันสวยที่สุดจริงๆผมก็เห็นด้วยนะอ้ออย่างมันเดินง่ายสุดด้วยเดินเข้ามาจากตรง Visitor Center ครับแค่20นาทีเท่านั้นเองผ่านช่องแคบตรงนี้ทุกคนก็ชมกับวิวแบบนี้เลยยังไม่รอเพราะว่าผมโชคดีมากที่เดินออกมาปุ๊บฟ้าเปิดเมื่อเช้าจากอัมมานที่โอ้โหอึมครึมมากๆพบเจอหลายบรรยากาศในวันเดียวภายในครึ่งวันแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมความงามของมันจากเบื้องบนครับที่ฟรีต้องเดินไปหน่อยแต่จริงๆคือไม่หน่อยเดินอีก2ชั่วโมงแต่ผมพูดหน่อยไปงั้นแหละเดินมาไม่ไกลจาก The Treasury ครับอย่างที่ผมบอกว่าข้างในทั้งหมดเนี่ยที่เราจะมาดูกันเป็นสุสานไปเลยตรงนี้ก็มีชื่อนะครับชื่อว่า Street of Phasas ก็พอจะเข้าใจว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้ค่อนข้างตรงตัวเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นไอคอนหลักดังเหมือนเท่า The Treasury นั้นนะครับแต่ก็สวยงามเท่ากันเลยขยันสร้างจริงๆแล้วนะเนี่ยแต่ที่ผมงงคือวันนี้ตำรวจทหารเยอะสงสัยน่าจะมาฝึกซ้อมเป็นดริลอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเพียบเลยนะดูดิเออไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งคือพื้นตรงนี้ให้ฟีลเหมือนเดินอยู่บนทะเลทรายเลยเพราะมันเป็นทรายแต่จริงๆอ่ะเพตราทั้งหมดเนี่ยแม้มันจะดูแห้งแล้งอะไรแบบเนี้ยมีส่วนที่เป็นทรายน้อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทางหินอย่างนี้แหละมีแค่ตรงนี้แหละแล้วก็ข้างหน้าผมเนี่ยโรงละครนาบาเทียนครับโรงละครหนึ่งเดียวของโลกที่สกัดออกมาจากหินผาหินจริงๆแล้วตอนถูกโรมันเข้ายึดครองเนี่ยเดี๋ยวปีนก่อนตอนถูกโรมันเข้ายึดครองเนี่ยเขาก็มาช่วยปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างต่อในตรงส่วนข้างบนเนี่ยแหละตามสไตล์โรมันนะครับบ้านโรงละครถ้าทุกคนเห็นรถเห็นคนตรงนั้นอันนั้นคือทางหลักเพราะว่าตรงไปเรื่อยก็จะไปอีกสถานที่นึงเป็นสุสานที่สวยเหมือนกันแต่เดินเหนื่อยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทีหลังเรามาชมความงามของสุสานอันนี้ก่อนสุสานอีกแล้วครับคือนี่แหละผมรู้สึกว่ามันคือพีระมิดในสไตล์จอร์แดนเพราะว่าลองคิดดูนะครับฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานของมันเหมือนกับพีระมิดที่หยิบเลยก็คือไว้ฝังศพซึ่งอันเนี้ยข้างหน้าผมคือรอยัลทูมครับถ้าให้เดาก็คือน่าจะเป็นสถานีฝังศพของเชื้อพระวงศ์ชนชั้นสูงของชาวนาบาเทียนในสมัยก่อนนะครับเนี่ยฮะความใหญ่ของมันเอาจริงข้างบนตรงเนี้ยแถบเนี้ยแอบคล้าย The Treasury เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ในสภาพที่มันสุดโทรมกว่าเห็นป่ะข้างบนมันก็ผุพังทลายไปข้างบนสุดนู่นอะแต่นี่เหมือนเดินเข้าไปชมความงามของมันได้นะครับข้างในเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูผมรู้จะบรรยายความสวยงามมันยังไงดีมันดูดุดโลกอะออกแนวแอบสแตรกหน่อยๆด้วยซ้ำก็น่าจะผ่านอะไรมาเยอะอยู่ครับข้างในนี้ไม่รู้ว่าตอนแรกข้างบนเนี่ยจะเป็นลายประมาณไหนแต่ว่าตอนนี้เป็นลายอย่างนี้ผมก็จะพยายามเก็บดีเทลของมันให้ได้มากที่สุดแต่ว่าข้างในก็ดูเย็นดีนะด
ูดิครับถ้าข้างนอกเป็นหน้าร้อนนึกสภาพออกเลยว่าตรงนี้คงจะฮอตทิปนะครับนอกจากตามร้านอาหารอะไรที่เข้าไปนั่งพักชมวิวห้องนี้มันเย็นอย่างข้างในตอนนี้มันหน้าหนาวก็ไม่เป็นไรแต่ผมคงนั่งพักกินคิตแคทที่ซื้อมาผมตุนช็อกโกแลตมาอันนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเดินต่อครับอย่างที่บอกครับถ้าไปเดอะโมนาสที่คือไปทางนั้นเป็นสุสานที่สวยอีกแห่งนึงอยู่สุดทางเดินเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ครับเพื่อไปชมเดอะเทอร์เชอรี่จากข้างบนทุกคนทุกข้ามันได้สิครับฉันได้ใจเพราะฉะนั้นคือถ้าใครจะมาเดินเส้นนี้นะครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอาคุปตราเทลครับมันจะอยู่แยกออกมาจากเส้นหลักอีกทีนึงก็เลือกรองเท้าคู่ใจดีๆนะเพราะว่าทางมันก็จะมันเดินขึ้นบันไดไม่ใช่ขึ้นบันไดสิโอ้มีอีกแล้วนั่นข้างหน้าดูดิครับโอ้โหยอดยอดเดินเหนื่อยเลยแต่จริงคือคนน้อยเส้นนี้ทางไปดูจุดชมวิวของ The Treasury แสดงว่าก็มีบางคนที่รู้นะครับว่าเออมันมีจุดให้ชมฟรีเหมือนกันว้าวว้าวอู้นี่น่าจะครึ่งทางแล้วมั้งครับเพราะนั่นน่ะคือทางที่เราเดินมาใช่ไหมโรงละครนาบาเทียนสตีฟฟาซาร์ดเดินไปทางนี้ใช่ไหมก็เป็นเดอะเทอร์เชอรี่เพราะฉะนั้นถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยหนูจะบอกไปจุดชมวิวเองเดี๋ยวชี้ให้ดูทางครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลงทางเดิมเสร็จแล้วก็เดินต่อเส้นเนี้ยใช่เห็นไหมเข้าไปในหุบเขาตรงนี้ลายเหยื่อครับแมวป่าน่าจะตัวเมียด้วยซ้ำนั่นคงเจอตัวอะไรสักอย่างเมียวแม่ผมจะบอกว่ามันฟรีก็จริงคือทางเดินอะฟรีแต่ว่าตรงนั้นนะครับตรงจุดชมวิวจะมีเต็นท์ของชาวเบดูอินอยู่เราก็อาจจะเสียเป็นค่าน้ำนิดหน่อยชาเชอร์อะไรพวกเนี้ยก็จิบไปชมวิวแต่งน้อยก็น่าจะถูกกว่าจ้างเป็นไกด์ขึ้นมา15ดีน่า20ดีน่าอะไรมาเนี่ยครับเต็มที่ก็แค่ประมาณ2ดีน่าค่าชาแล้วก็อิ่มเอ็มวิวนั่นเองเดี๋ยวผมวิ่งเลยดีกว่าไปพร้อมมันน่าจะเห็นจากตรงนี้เลย3 2 1ปุ๊บว้าวว้าเนี่ยเนี่ยทุกคนลองดูฝั่งซ้ายตรงนั้นครับจะต้องจ้างไกลขึ้นมาเห็นทางไหมมันชันประมาณ45องศาเลยอะแล้วมันเดินเรื่อยๆครับอันนี้คือยังเป็นขั้นบันไดเรียบมาให้เนี่ย The Treasury เดินไปตะกี้เดินไปทางไหนอ้อเดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นครับแล้วก็อ้อมมาเส้นอ่าวคุปตาจนมาถึงตรงนี้แล้วมาอิ่มเอ็มวิวนั่นครับเต็นท์ชาวเบดูอินฝั่งนั้นน่าจะเสียเงินแพงหน่อยฝั่งนี้เดี๋ยวไปเสียแค่ค่าชาพอครับแต่จริงๆถ้าใครไม่อยากเสียเลยก็เนี่ยถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะครับจบแล้วตรงนี้เลยแล้วก็ไปที่อื่นต่อสุดคือผมเปลี่ยนใจแล้วครับไม่เดินไปเต็นท์เบดูอินแล้วเพราะว่าเช็คเวลาล่าสุดตอนนี้คือบ่ายสองครึ่งจะสามโมงแล้วแล้วมันหน้าหนาวไงเพิ่งรู้ว่าเขาจะปิดตอน4โมงก็คือต้องเดินออกจากเพตราเนี่ยภายใน5โมงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะทันไหมเพราะเดินไปเดอะโมนาซีเนี่ยอีกไกลเลยนี่ครับเรามาบายบายพร้อมกันอีกรอบนึงบายบายซัลลามอะไรกลุ่มเอ็กซ์ซัลลาม Do you have something to eat like sandwich or kebab something to eat yes something to eat and the kebab and the pizza or actually some tea like iced tea chai Hummus. Yeah. And kamhasa. Just hummus. Just. Yeah, yeah. Kamhasa for hummus. How much? How much? I give you 100 for you. I'm happy. You can't sit. All right. Then I'm gonna. A cup of tea and hummus tea. All right. Perfect. Bring it on, please. Thai, we have to sit in the tent. We can't. But this is quiet. No one is here. Yeah. Huh. ตรงวิวพอยต์ตรงนั้นคนมันน่าจะเยอะไม่เป็นไรผมชอบอะไรสงบๆแบบนี้มากกว่าแล้วก็มีเพลงmodern ดีวะ I hope all the food finished because we didn't buy stuff oh that's alright only my cousin go to the city oh yes laptop for us for us sure half stomach you know with the tea good sugar buddy sugar
เนี่ยฮูมัสของเขาก็เป็นเหมือนเนี่ยเอาแป้งฟิต้าเนี่ยไปดิปลงไปแล้วก็เอาเข้าปากขึ้นมาจริงๆมันจะมีเป็นดิปอย่างหนึ่งของขึ้นชื่อนะถ้าจำไม่ผิดคือบาบากานูชมั้งครับเพราะว่าฮูมัสเนี่ยน่าจะทำมาจากไม่แน่ใจว่าเป็นมะเขือม่วงหรือเปล่าหรือว่าเป็นถั่วลูกไก่น่าจะถั่วลูกไก่มากกว่าบาบากานูชนั่นแหละคือมะเขือม่วงแล้วก็ชาร้อนครับนั่นแหละมาอีเมนูตรงนี้แทนก่อนที่จะเดินไปเดโมนาซีทางนี้She was there, like here. โอเคครับตอนนี้ผมกลับสู่ภาคพื้นดินเรียบร้อยไหนย้อนมองกลับไปดูซิเนี่ยคนกำลังเดินขึ้นไปเส้นทางจุดชมวิวส่วนนี้ก็คือ Royal Tomb เดี๋ยวนะตรงนี้น่าจะเห็นนะน่าจะอยู่แถบนั้นนะครับหรือเปล่าประมาณนี้นี่ครับป้านบอก Monastery ชื่อภาษาอาหรับก็คือเอาอย่าเลยดีกว่าอย่าฝืนแต่ไปทางนี้ครับผ่านถนนคนเดินที่มีอูฐเดินแทนทำไมมันดูเงียบเหงาคือปกติลองจินตนาการภาพนะครับชาวนาไปที่เย็นสมัยก่อนถนนเส้นเนี้ยหรือแม้กระทั่งชาวโรมันเนี่ยน่าจะบูมน่าดูทั้งสองฝั่งแล้วก็มีเสาหินสไตล์โรมันทำนองนี้เลยเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ประมาณ4ร้าน5ร้านจากชาวเบดูอินแทนHold here I'm up to the front Woo ผมไม่แน่ใจว่ามันจะปลอดภัยไหมคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับ Yeah in the middleก็ลองคิดว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองมั้งครับไอ้ล่ะเอ้ยเห็นดีๆนะลูกเอ้ยคือผมต่อราคาเขาครับเดินมาเขาตอนแรกเขา15ผมก็ต่อเป็น10พอ10เสร็จก็ต่อไปเป็น7แล้วเขาก็ให้ด้วยโอ้ excuse me sorry excuse me oh excuse me ตึ๊บนี่เกือบชนคนแน่ไอ้ลาผมพยายามสังเกตแล้วว่าเขาพูดคำว่าฮารานแสดงว่ากระโดดว้าวว้าว impressive looking for what all right oh boy that's too fast man flipping egg oh woo oh careful sorry excuse me what oh แมวกลัวเจอสัตว์กี่ตัวบ้างแล้วเนี่ยเจอลาเจออูเจอม้าเจอแมวเจอหมามีทุกอย่างเลยครับขาดแกะกับแพะ Hello careful watch out เนี่ยให้ดูอูไปตบตูดไล่โอ้ยไปตบตูดไล่เลยมันจะไม่เดินตกใช่ไหมเนี่ยเออนะหาทำจริงๆคุณเออเดินปกติดีกว่าแทนบอกแล้วให้เชื่อใจขาตัวเองไม่น่าหลมตัวเลยตอนแรกผมก็บอกไปแล้วว่าเออไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเดี๋ยวเดิน prefer to walk ก็ลองต่อราคาเล่นๆจาก10ตอนนี้เหลือ7โอ้สุดยอด Come on Shakira Wow Whoa Careful Watch out Alright มาสลามามาสลามาไปดีกว่าครับคนมองเยอะกันไปหน่อยผมไม่เห็นใครจะขี่ลาขึ้นมาเลยนะผมก็เลยขี่มาถึงแค่ตรงฮาเฟ่พอเพราะว่ามันน่าจะอันตรายกับทั้งผมทั้งคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยแต่ก็นั่นแหละโอเค7ดีน่าขี่มาถึงตรงนี้เขาบอกว่าถึงครึ่งทางเดินไปครึ่งทางก็ครึ่งทางก็ประมาณ359ครับก็ถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมมองคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่ลงจากลาคือผมเดินมาจากจุดลงลาประมาณ10ถึง15นี่เท่านั้นเองตรงมาตรงนู้นนะทำมันเดินยากมากเลยนะก็800ขั้นนะครับนั่นน่าเป็นเมืองวอดิมูซ่านะอยู่เมืองเดียวเห็นไหมครับโอ้มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยส่วนนี้ก็รอยยอดทูงครับนั่นก็ผมก็มาจากตรงนั้นรวมถึงข้างบนด้วยแต่เราไปต่อครับบายตรงนี้ก็อะไรอ๋อคันเหรอ
คือถ้าเหนื่อยข้างบนก็มีเป็นเต็นท์เป็นร้านอาหารของชาวบริเวณเทียบเลยน่าหยุดพักมาชมวิวได้ตลอดนะครับแต่ว่าผมต้องเร่งทำเวลาก่อนที่ผมจะออกไปเวียดนามไม่ทันไม่ได้อยากอยู่หลังพระอาทิตย์ตกแหละไม่ใช่เจออีกแล้วเทียบเลยก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกต่างๆอ๋อมีอาราบิกโคเฮลด์ก็คือเป็นอาร์ไลเนอร์สไตล์บริเวณครับจะกรีดเหมือนแจ็คสเปโร่อะไรประมาณนี้เลยนะครับของจิวาทะต่างๆภาพพวกหัวภาพมันคอเหมือนกันหมดแล้วครับแล้วจริงมันมีทริคด้วยนะคือก็ไม่เชิงเป็นทริครอบสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเราเขาจะพูดเชิงประมาณว่า Hey you promised me you're gonna buy me something on the way back อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดแหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไปสัญญาตัวไหนเหมือนเป็นความกดดันให้เราซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ย Is this like souvenir like like bracelet Oh right it looks nice actually Yeah, yeah. let's see look Come haza how much 10 Yeah this is sinful Oh it's way too much how I'm sorry and I said Now I have only two. No. Two. Loud. Loud it. Okay, loud it. For dinner. Loud it. Four. All right, let me check. Maybe I have something for you. Oh, here you go. That's some chocolate? You want some chocolate? Oh. Oh, what happened? คือผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องขอบคุณแพ้ภูเขาตะกี้นี่ครับไม่งั้นคือเขาจะตามตื้อให้ผมซื้อนั่นแหละดีผมให้ช็อกโกแลตไปคือดูจากป้ายเขาบอกว่า The Monastery เนี่ยมันอยู่ทางขวาตรงนี้อ๋อนี่อ่ะพร้อมนะโถทุกคนเห็นไปนิดนึงแล้วก็ผมกล้าจะนึกว่าแบบเฮ้ยเดินออกมาแล้วมันจะโผล่มาเซอร์ไพรส์เหมือน The Treasury อะไรเงี้ยแต่ให้เห็นเต็มๆแล้วกันยิ่งใหญ่ปะล่ะโหยอดแต่นี้ก็เหมือนจะเดินเข้าไปข้างในไม่ได้นะคือมันเป็นหนึ่งในวิหารที่ใหญ่ที่สุดของเพตราด้วยอันนี้ The Monastery โหสร้างไม่ได้ยังไงวะผ่านมาหลายยุคหลายสมัยครับในสมัยนาบาเทียนก็ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเยอะรวมถึงโรมันด้วยสุดยอดเดี๋ยวนั่งพักเดี๋ยวไม่ก็ไปหาจุดชมวิวดีกว่าถ่ายรูปแล้วถ้าลองสังเกตคือในแมปตรง Visitor Center ครับที่เขาแจกให้กับทัวริสต์นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาใช้รูปของ The Monastery เห็นไหมนั่นไหนวะนั่นนี่ไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยจริงๆและด้วยจำนวนผู้คนเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันน้อยกว่าตรง The Treasury เพราะมันเดินมายากจริงครับเดินมายากมากน้ำตาไหลอีกแล้วไม่รู้อะไรเข้าตาเดี๋ยวไปดูวิวเนี่ยครับเราจะเข้าใจว่าทำไมนี่คือเพตราสิ่งนี้จะสิ่งมาจากทางโลกโอ้พร้อมนะนี่ฮะสู่ความว้างๆของจริงเพราะถ้าเลยตรงโซนภูเขาที่ไฟมันจะเป็นพื้นที่ราบอะไรมาส่วนนั้นน่าจะเป็นแนวเทือกเขาเยรูซาเล็มของอิสราเอลเลยเหมือนใกล้นะแต่ว่าใกล้ไปดูดิสูงแค่ไหนไม่อยากจะคิดก็นี่แหละครับคือวิวที่ผมดันล้นมาจริงๆมันไม่ได้แค่สวยแค่ตรงนี้ระหว่างทางที่โชว์ไปทั้งหมดสวยหมดเลยก็โอเคครับจริงๆมันมีเส้นทางเทคนะจากที่เนี่ยไปวัดเบลรูมเลยคือถ้านั่งไป3ชั่วโมงแต่ถ้าเดินไปมีคนเคยทำนะครับ3วันคนสมัยก่อนก็คือเดินไปแล้วขี่ม้าเป็นเรื่องปกติสมัยที่ไม่มีรถก็โอเคประมาณนี้ครับเพตราก็แล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นั่นแหละที่ผมจะออกเดินทางไปวัดเบลรูมต่อโอเคครับสวัสดีครับลาไปด้วยวิว ก็พอเห็นแล้วผมนึกถึงเรื่องเดอะมาร์เชียนเลยเอาจริงอย่างที่บอกครับเพราะเป็นฮอลลีวูดหลายเรื่องมาฉายที่นี่มากแล้วก็มักจะทำเป็นเซตติ้งของดาวเหนือดาวอังคารแต่ให้ดูอีกรอบครับนี่ฮะวาดิรุมวาดิรัมไม่แน่ใจว่าเขาออกเสียงยังไงนะ